ทุกคนสั้นลูกอะไรไม่รู้อ่ะกินที่นี่กับอเมริกานี่ถือว่ายังไงบ้างที่นี่คือที่นี่หรือว่าที่เมืองไทยที่เมืองไทยมันก็แล้วแต่แมตช์บางแมตช์ก็ช้านะอ่ะอย่างที่เนี่ยได้มาตรฐานไหมหรือว่าที่นี่ค่ะก็โอเคกินโอเคแต่อาจจะช้ากว่าช่วงที่แข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาดูมีสาระมากเลยอ่ะหนูก็พัดๆไงหรอเอารูทีนแกหรอก็หาฟิลลิ่งหาน้ำหนักต้องลงสักลูกแหละไม่แล้วจริงปกติก็จะตั้งลายไงเราจะพัดแบบจริงจังอ่ะก็ตั้งสิเอาหรอจริงจังตั้งอ่ะสมมติว่าพัดสุดท้ายของ CME พี่หนูก็ตื่นเต้นเนี่ยหนูพัดไม่ลงหรอกหนูเป็นคนแบบหรอตรงนั้นประมาณเท่าไหร่สันทงกว่าวีเกอร์หรือเปล่าไม่แอบไกลอยู่นะคะมันประมาณนึงอยู่นะประมาณหนูว่าจะ20ฟุตได้มั้ยมีลายอะไรเข้าใจว่ามี2ลายซ้ายกับขวาแต่ไม่แน่ใจว่าให้ซ้ายหรือให้ขวาเยอะกว่ากันเพราะตอนนั้นตื่นเต้นมากก็ตอนนั้นจําไม่ได้จริงๆพี่โอเคแต่รู้ว่ามันมี2ลายจำได้ว่าแบบมันมี2ลายสมมุติว่าพัดอย่างงี้เราเป็นพัดซีมีโกฮะสั้นกว่าเดิมเยอะหรือว่าดีโอ้โหพี่โมก็สั้นนะไปเอาเล่นเลยไม่ว่าจะเล่นหนึ่งไปค่ะเล่นไปเรื่อยๆเอาคือลูกมาเอาเสร็จแล้วพี่ให้เรียกเสร็จแล้วสองหลุมให้กล้องเก็บภาพไปหนึ่งสองหลุมไม่คือจริงๆแล้วเราพัดสักพักแหละแต่ว่านี่เดี๋ยวเห็นพี่รีบไงพี่ไม่รีบหนูว่ารีบเท่าเดิมใช่ไหมทั้งขาไปและขากลับบอสแพนไปหลุมไกลเนี่ยอะไรก็คือตกแบบอะไรอ่ะลูกคือเราก็จะหาน้ำหนักแต่ก็อายพี่จนพวกคนเกาะกันแบบเขาเรียกว่าเกาะกันแน่นๆเลยไม่แต่ชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือการเรียนรู้ไม่มีผิดไม่มีถูกนี่มันคือ live and learn ไม่มีผิดไม่มีถูกแค่มีความสุขก็พอแล้วสุดยอดนี่พี่ตูนก็มา9คนละ9ใช่เหรอคะถ้าเรากลับไปทางลงก็เหมือนเดิมไม่ต้องหาหลุมหาน้ำหนักอย่างเดียวเราก็ดูว่าทางลงมันไปเยอะกว่านะอะไรเงี้ยเยอะกว่าโอเคด้วยเทมโปเท่าเดิมใช่ไหมทั้งขาไปและขากลับถูกไหมจริงๆเราสามารถเลือกเทมโปกับสปีดได้เลยนะอ๋อเลือกได้เลยโอเคเนี่ยมันยังห่างกันอยู่หนูไม่ได้สองพันเลยไม่เป็นไรมันแค่เป็นไกด์ไลน์เฉยคือเราก็จะหาน้ำหนักแหละจนลูกมันเกาะกันแบบเขาเรียกว่าเกาะกันแน่นๆเลยคือถ้าเราพัดขึ้นลงสัก 2-3 ทีอย่างเงี้ยค่ะมันใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่ว่าเราได้ฟิลแล้วว่าสปีดมันจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดใครไม่อยากทำเป็นแบบอัพฮิลดาวฮิลก็หาพัตติ้งกรีนช่วงที่แฟตที่สุดอ๋อแฟตที่สุดเลยใช่พัดอย่างนี้แฟตนะทางนี้น่าจะแฟดกว่าทางนี้แฟดกว่าเนาะสมมติว่าพัดไปทางนี้ไปทางนี้หรือคือบางคนถ้าสมมติวันนี้คิดว่าคือเวลาเราไปซ้อมขนาดเราจะรู้ว่าแบบเนี่ยเราจะกินค่อนข้างแข็งนะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถตีไปอยู่ในระยะประมาณ20-15ฟุตเราก็จะซ้อม20-15ฟุตอะค่ะก็คือเราก็จะเหมือนกับกะว่าเท่านี้มันจะไปประมาณนั้นสมมติว่าเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นระยะที่เราพัดส่วนใหญ่วันนี้อะไรเงี้ยเราก็จะซ้อมประมาณเนี้ยแล้วก็ดูว่ามันใกล้กันไหมอ่ะสมมุติระยะประมาณนี้ตั้งใจหน่อยตั้งลายหน่อยอ๋อแบบที่สุดเลยแบบรูทีนปกติรูทีนปกติเลยลูกนี้ฮะเพื่อ15เนื้อพาเพื่ออะไรฮะผู้นำ25อันเดอร์นะเฮ้ยผู้นำเราพัดลงเพื่อได้15อันเดอร์นะผู้นำเล็กซี่แค่14สั้นค่ะก็เราจะพัดเพื่อจะชนะเราก็ต้องพัดสั้นสั้นไว้ก่อนขึ้นไงพี่ทางขึ้นอ่ะจบให้ลงพร้อมจบให้ลงด้วยเหรอเฮ้ยลูกเลื่อนด้วยเมื่อกี้นะลูกเลื่อนด้วยมานี้นี่ถือว่าใกล้เคียงเอ้ยเอาเว้ยพันเนอร์แต่น้ำหนักดีทุกคนเราพร้อมแล้วนะคะไม่ชอบเหรอต้องเป๊ะเลยเราไม่ควรจะโวยวายเข้ามาเราไม่ควรโอเคเฮ้ยลูกเลื่อนก็หาระยะนะประมาณนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงอันนี้คือระยะโมอันนี้คือถามโมยังไม่ชอบแต่น้ำหนักดีน้ำหนักก็ยังไม่ชอบยังไม่ชอบเหรอต้องเป๊ะเลยเราไม่ควรจะโวยวายเข้ามาในซีนเขา
นี่อันนี้ชอบอันนี้ใกล้กันใช่แต่ว่ามันยังห่างอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปรับไปพร้อมยังแล้วเมื่อไหร่เราจะพัดหลุมก็พัดประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็พอเราได้ฟีลลิ่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็โมก็ไปพัดระยะประมาณ9ฟุตแล้วก็จบด้วย9ฟุตนี่ประมาณนี้เนาะ9ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าของโมส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นระยะใกล้ๆโมจะซ้อมรูทีนทุกอย่างก็คือตั้งลายใหม่เหมือนเลยใช่ก็คือตั้งลายนี่เลยตั้งลายแบบถอยมาดูอะไรเงี้ยไม่ถามไม่ตอบแล้วก็อาจจะมีแบบซ้อมว่าชอบมันเป็นคำตอบที่ยาวมากให้ตอบเลยนี่ครับที่เหยียบเราต้องไหนที่ขอเสียงตอบได้เยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ซ้อมที่เดิมมวยเราซ้อมเหมือนแบบซ้อมลูกเดียวแล้วก็อวนไปเรื่อยๆอ๋อเราก็ตั้งลายเหมือนเดิมรูทีเหมือนเดิมที่งานเหมือนเดิมอันนี้คือจบ9ฟุตรอบๆเลย9ฟุตบ้างคืออาจจะแบบเราก็จะใส่เอามา9อ่ะ6บ้าง6บ้างอะไรอย่างงี้6บ้างเท่านี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยเป็นระยะไม่เกิน9ฟุตอย่างเงี้ยค่ะรอบๆแล้วก็คือตั้งทุกครั้งแล้วก็ทําไว้ทุกครั้งแล้วก็จบแล้วก็ใส่สีดำทุกครั้งเลยแล้วนี่คือพร้อมเลยมั้ยจบเลยสุดท้ายเวลาที่แบบนําตามมาใกล้ๆอะไรสีดำผมพร้อมนะไม่แต่เรายังเล่าไม่จบค่ะฟังเมย์ก่อนฟังเมย์ให้จบมันมีดำไงเฮ้ยยอดอย่างนี้ก็ได้อะไปเราพร้อมแต่เมื่อวานไม่ผมไม่พร้อมอะผมไม่พร้อมอะไรพี่เอ็มผมที่วันที่สามไม่มีคนเลยเฮ้ยทุกคนพร้อมเราพร้อมไหมเมื่อกี้เราได้สตอรี่เรื่องของเมย์ที่ชุดดำทำไมเกิดอะไรขึ้นถ้าหนูเล่าอีกมันก็จะวนอีกปะไหนผมไม่ได้ฟังเมื่อกี้ปกติดำเอาแบบสั้นๆเนาะปกติดำแล้วผอมตั้งใจฟังก็เลยใช้สีแดงมาสุดท้ายตลอดค่ะแล้วก็ชอบมากแล้วก็แบบวันช่วงแรกๆปีแรกๆที่นำมาแล้วก็ใส่สีแดงแล้วก็เพิ่งจะได้แชมป์เลยปี2013ฮอนด้าที่แข่งที่เมืองไทยก็นั้นใส่สีแดงเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยพอปีที่แล้วเนี่ยที่ได้แชมป์แมตช์แรกเนี่ยมาสุดท้ายอ่ะก่อนแข่งก็คือแบบใส่สีดำเลยแล้วกันอย่างมากก็ใส่ไวชูให้ตัวเองไม่เป็นไรใช่ก็แบบอาจจะเราไม่รู้เราจะแพ้ชนะที่หนูไหมเออใส่สีดำไปเลยให้มันรู้ๆไปเลยใส่สีดำแล้วชนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะแมตช์ที่นำหรือว่าแมตช์ที่ใกล้ๆแบบอาจจะมีโอกาสลุ้นใส่สีดำตลอดสีดำตลอดใช่ก็เลย7แมตช์ที่ผ่านมาวันสุดท้ายก็ใส่สีดำตลอดใส่สีดำตลอดใช่แต่ปัญหาคือคนที่ใส่สีดำไม่แต่ว่ามันมีดำไงสีดำด้วยเกงดำ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 และเขาดำมาสีชุดนี้เลยนะที่ชนะอะไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาแล้วเราเลือกอยู่ที่ริเวอร์เดลนะฮะพาไป3กลุ่มพา3พา4พา5เฮ้ยจัดเด็กพา3พา4จัดเด็กพา3พา4พา5เราจะแข่งขันกันแบบว่าแข่งขันกันเอกเอกเอกไกลๆอ่ะแล้วแข่งขันกันแบบว่าโอ้สร้างคิดอยู่นานมากคิดได้คิดได้เราแค่ไม่รับมุกของใจเหมือนกันเองอะแล้วแข่งโอ้สร้างนะคู่นั้นคู่กันอ่ะถามพี่ฝั่งนี้สบายคู่กับโปรเมพี่สบายเราสบายเดี๋ยวเราค่อยไปวางแผนกันข้างหน้าก็คือเดี๋ยวพอใกล้ลูกเนี่ยช็อตไหนที่พี่อิดดีก็จะให้เมย์ช่วยคิดนิดนึงช็อตไหนที่เมย์ก็จะไม่ต้องช่วยขอช่วยไม่เราจะสอบถามไงว่าช็อตนี้เมย์คิดยังไงวางแผนยังไงไม่แล้วทีออฟใครทีออฟก่อนนะคะก็เดี๋ยวว่าจับการยังไงเราต้องวางแผนบางทีอาจจะไม่เคยเล่นช็อตยากๆที่ชั้นตีตั้งแต่ก็ได้โมเคยหนูเล่นกับโมต้องตีช็อตยากประจำหนูตีไปดีๆแล้วเมย์ก็ตีไปไหนไม่รู้แล้วโมก็ต้องอย่าพูดอย่างนี้ไม่ดีโอเคเดี๋ยวไปคุยกันกดดันพี่เอ็มกดดันที่รู้เดียวครับจัดมา3หลุมเจอกันเจอกันใครแพ้วิ่งรอบกิน3รอบวิ่งไม่ได้มิดพื้นก็ไม่ได้ไหลซิทอัพไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวหลังเจ็บโอ้โหและในสัปดาห์นี้เวลาของคัพฮันเตอร์ก็หมดลงแล้วในสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับ2พี่น้องไทย LPGA โปรโมและโปรเมกันต่อจะสนุกสนานขนาดไหนห้ามพลาดครับ